การกินยาดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงวัยแต่ความไม่ธรรมดาคือหลายคนยังมีความเข้าใจหรือมีพฤติกรรมการกินยาที่ไม่ถูกต้องสูงวัยใจแซ่บคลิปนี้นะคะเราจึงอยากมาบอกเรื่องของการใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยกันค่ะเพื่อให้ผู้สูงวัยกินยาได้ถูกต้องไม่ต้องใช้ยามากเกินความจำเป็นและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคใหม่ที่มีผลมาจากการใช้ยาก่อนไปติดตามนะคะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ช่วยกด Subscribe กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่นำมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะผู้สูงวัยถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการใช้ยาและเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายเนื่องจากผู้สูงอายุมีโรคร่วมหลายอย่างและมีโอกาสได้รับยาหลายชนิดในเวลาเดียวกันซึ่งปัญหาการกินยาที่มักพบในผู้สูงอายุก็คือ 1. ลืมกินยา 2. ซื้อยามากินเอง 3. กินยาจากคำแนะนำของคนรู้จักที่เชื่อว่ากินแล้วอาการจะดีขึ้น 4. หยุดยาเองเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นหรือเพิ่มปริมาณยาเองเพราะคิดว่าจะทำให้หายป่วยเร็ว 5. เป็นหลายโรคกินหลายยาหาหลายหมอโดยไม่มีคุณหมอช่วยดูภาพรวมให้ว่ายาทั้งหมดที่รับมาจะมีปฏิกิริยาต่อกันหรือยาตีกันหรือไม่ 6. กินยาไม่ตรงเวลา 7. เก็บรักษายาไม่ถูกต้องทำให้ยาเสื่อมคุณภาพมาดูกันนะคะว่าผู้สูงอายุควรใช้ยาอย่างไรจึงเกิดประโยชน์และปลอดภัยหลังจากที่พบแพทย์และได้ยามารับประทานสิ่งที่สำคัญในการเริ่มใช้ยาคือการอ่านฉลากยาให้ถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องตรงโรคถูกขนาดถูกวิธีและตรงเวลานอกจากนี้ควรตรวจดูวันหมดอายุของยารับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอพร้อมติดตามการรักษากับแพทย์ไม่ควรนำตัวอย่างยาเดิมไปซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยหลายโรคพร้อมกันและได้รับยาในแต่ละโรคจากแพทย์หลายๆท่านควรนำยาทั้งหมดมาให้แพทย์ตรวจเช็คเป็นระยะเพื่อป้องกันการรับประทานยาที่ซ้ำซ้อนและเกินขนาดจนส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้ยาผู้สูงอายุที่ป่วยและผู้ดูแลไม่ควรหยุดยาหรือปรับปริมาณยาเองนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาสมุนไพรยาหม้อและยาลูกกลอนมารับประทานเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะคะเนื่องจากอาจมีผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อตามที่ต่างๆซึ่งผู้ป่วยมักจะเข้าใจว่าปลอดภัยเพราะทำมาจากสมุนไพรแต่ยาเหล่านี้มักมีการผสมยาประเภทสเตียรอยด์เข้าไปซึ่งทำให้มีผลเสียในระยะยาวเช่นกระดูกพรุนต่อมหมวกไตฝ่อและความดันโลหิตสูงค่ะกลุ่มยาที่ผู้สูงอายุควรระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษผู้สูงอายุหลายท่านมักมีอาการนอนไม่หลับส่งผลให้หันมาใช้ยานอนหลับยาคลายเครียดซึ่งกลุ่มยานี้นะคะผู้สูงอายุจำเป็นต้องระมัดระวังค่ะเนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มได้เพราะกลุ่มยานี้มีฤทธิ์ให้เกิดอาการง่วงซึมสับสนเวียนศีรษะได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของวิตามินอาหารเสริมต่างๆที่ลูกหลานเนี่ยหวังดีซื้อหามาให้รับประทานเพื่อหวังให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแต่รู้หรือไม่คะว่าวิตามินบางตัวหรือสมุนไพรอาหารเสริมบางชนิดไม่ได้เหมาะกับผู้สูงอายุทุกรายนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคไตเพราะอาจทำให้แร่ธาตุบางอย่างในร่างกายผิดปกติหรืออาจทำให้การทำงานของไตเนี่ยแย่ลงได้หากต้องการเสริมวิตามินแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนจะดีกว่าค่ะหากผู้สูงอายุลืมรับประทานยาควรจะทำอย่างไรนะคะโดยทั่วไปหากลืมรับประทานยาจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนค่ะว่า
ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเนื่องจากยาบางชนิดให้รับประทานทันทีที่นึกได้ยาบางชนิดอาจต้องรอรับประทานมื้อถัดไปเพื่อป้องกันการลืมรับประทานยาของผู้ป่วยนะคะเราอาจจัดแบ่งยาไว้ในกล่องเล็กๆสำหรับมื้อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแต่ไม่แนะนำให้เตรียมยาล่วงหน้าครั้งละมากๆค่ะเนื่องจากยาบางชนิดไวต่อแสงหรือความชื้นอาจทำให้เสื่อมสภาพได้ง่ายส่วนการใช้ยาลดความดันโลหิตสูงและยาเบาหวานที่ต้องกินอย่างสม่ำเสมอทุกวันห้ามหยุดยาหรือเพิ่มหรือลดขนาดยาเองอย่างเด็ดขาดโดยยาลดความดันโลหิตสูงต้องกินให้ตรงเวลาทุกวันหากลืมกินยาควรกินยาทันทีที่นึกขึ้นได้และหากลืมกินเมื่อใกล้มื้อถัดไปห้ามกินยาเพิ่มเป็น2เท่าอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดอันตรายจากความดันตกได้ค่ะสำหรับยารักษาโรคเบาหวานต้องใช้อย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่งเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะอื่นๆเช่นไตวายตาพร่าและอาการชาตามปลายมือปลายเท้าค่ะหวังว่าผู้สูงวัยทุกท่านคงได้รับสาระดีๆจากคำแนะนำในการรับประทานยาที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วอย่าลืมค่ะเราอาจจดรายชื่อยาไว้ในกระเป๋าบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปไว้และพกติดตัวตลอดเวลาแล้วอย่าลืมก๊อปปี้เผื่อคนในครอบครัวด้วยนะคะเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้นำรายชื่อนี้ให้กับแพทย์ที่รักษาได้ทันทีซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสวัสดีค่ะ